แล้ววันนี้พูดถึงการเลือกตั้งนะฮะวันนี้กกต.เนี่ยประกาศนะแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้งก็ทยอยออกมาในจังหวัดต่างๆนะอันนี้ของกทม.กทม.นี่ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งกทม.5แบบฮะนะถ้าท่านอยากดูท่านสแกน QR code นี่ได้นะฮะนี่แต่ละรูปแบบเป็นยังไงนะฮะแบบที่1แบบ2แบบ3แบบ4แล้วเอาตัวอย่างมาให้ดูฮะรูปแบบที่1นะรูปแบบที่1ในกทม.นี่แบ่งเขตเลือกตั้งออกมานะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะนะนี่แต่ละเขตเห็นมั้ยเขต2รูปแบบที่2ฮะรูปแบบที่2นะรูปแบบที่3รูปแบบที่4รูปแบบที่5คือแต่ละแบบนี่จะไม่เหมือนกันในรายละเอียดนะเอายกตัวอย่างอย่างแบบที่1เนี่ยแบบที่1เขต1นะเขตเลือกตั้งที่1เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์และเขตดุสิตบางส่วนจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้งนี้ 133,000 คนนะแบบที่1นะแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงแบบที่2เนี่ยจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้งที่1เนี่ย 159,000 คนเห็นไหมฮะจะไม่เหมือนกันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างฮะนี่คือตัวอย่างการแบ่งเขตเลือกตั้งในกทม.นะซึ่งจะมีรายละเอียดแล้วก็จะนำขึ้นในเว็บก็ประชาชนไปแสดงความเห็นได้พรรคการเมืองไปแสดงความเห็นได้ว่าที่ผู้สมัครไปแสดงความเห็นได้ว่าแบบไหนคิดว่าเป็นธรรมที่สุดนะแต่แน่นอนมันต้องเคาะแบบใดแบบหนึ่งกทม.นี่มี5แบบว่าแบ่งเขตกันแบบไหนก็จะมีคนได้คนเสียคุณป๊อปปี้ถูกไหมใช่ค่ะไม่ว่าจะเคาะออกมาแบบใดนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีโอกาสแสดงความเห็นรีบไปแสดงความเห็นถึง13กุมภาพันธ์นี้เพราะว่าการแบ่งเขตนะมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียนะนี่เขาจะมีรายละเอียดให้เลยว่าแต่ละแบบแต่ละเขตมีประกอบด้วยแขวงไหนบ้างแขวงไหนบ้างแต่ว่าจำนวนประชากรเนี่ยก็จะไม่ต่างกันมากค่ะนะก็จะมีการสลับไปสลับมาในแต่ละแบบการแบ่งเขตนะนี่อันนี้ก็อีกแบบนึงเห็นไหมว่าแต่ละเขตแบ่งยังไงความต่างอยู่ตรงไหนก็จะมีรายละเอียดให้ดูนี่คือกทม.นะคือมันจะเกี่ยวกับส่วนได้เสียอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนะค่ะผมเป็นผู้สมัครคุณป๊อปปี้เป็นผู้สมัครสมมุติว่าในเขตเลือกตั้งนี้มันมีหลายชุมชนนะมันเขตนี้มันมีหลายชุมชนนะแล้วเขตเลือกตั้งนึงเนี่ยบางทีมันกินมากกว่า1เขตเขตปกครองอ่ะในกทม.นะและในเขตเนี่ยชุมชนนี้อยู่เขตนี้ชุมชนนั้นอยู่เขตโน้นชุมชนที่เป็นฐานเสียงผมเนี่ยบางทีอยู่ในเขตนี้แล้วอยู่ในอีกเขตนึงการลากเส้นเขตบนแผนที่เนี่ยมันมีผลไงใช่ค่ะใช่ไหมว่าเรามีโอกาสชนะเลือกตั้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการชิงไหวชิงพริบกันนะพูดง่ายๆในทางการเมืองแต่กกต.ก็มีหน้าที่ต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะอันนี้คือกทม.โคราชเนี่ยกกต.โคราชเคาะมา3รูปแบบให้เลือกแบ่งเขตเลือกตั้ง3รูปแบบจะมี16เขตเลือกตั้งสำหรับโคราชนะค่ะ32อำเภอแบ่งเป็น16เขตยังไงอำเภอไหนอยู่กับอำเภอไหนนั่นแหละฮะที่เขาแบ่งกันมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถูกจับตาเพราะว่าส.ส.เยอะไงเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะยึกยือลากไปลากมานะจำนวนประชากรแต่ละเขตเนี่ยจะพยายามให้ใกล้กันมากที่สุดค่ะนะอันนี้คือนครราชสีมาส่วนประเด็นที่สภาล่มแล้วเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวรวมถึงท่านประธานสุภชัยโพสุด้วยนะผมขอพูดบ้างได้ไหมท่านประธานสุภชัยบอกว่าอึดอัดเหมือนกันเนี่ยการทำงานมีปัญหามากส.ส.ไม่อยากมาประชุมไม่ยอมแสดงตนอย่างเงี้ยนะยุบสภาเถอะท่านนายกนะคุณสุภชัยโพสุพูดบนบัลลังก์เลยนะคุณสุภชัยใจสมุทรแถลงข่าวกันถ้าเป็นแบบนี้ยุบสภาเลยนะนายกรัฐมนตรีว่ายังไงวันนี้ฮะเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้อ๋อไปเรื่องรองสุภชัยนะไปเรื่องของสภาเขาว่ากันไปเนี่ยผมก็ได้ขอร้องให้บรรดาพรรคการเมืองพรรครัฐบาลก็ต้องไปดูที่ว่ามันมีปัญหาก็อยู่ตรงไหนนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของปัญหาของกฎหมายแต่ละฉบับของใครของใครก็รู้กันอยู่นะก็กูราทำหน้าที่ดีสุดแล้วกันผมก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของผมผมไม่เคยไปก้าวไก่อำนาจของนิติบัญญัติเพราะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วกันให้ดีที่สุดประชาชนก็แยกแยะเองเลือกเอาเองเลือกอย่าฟังเลือกอย่าเชื่อกันเองก็แล้วกันหลายอย่างเลยแล้วมันไอ้เศรษฐบูรณ์คือมันเสร็จไปแล้วเหมือนอยู่อย่างถนนเส้นนี้ไอ้ความยากจนตรงจุดนี้อาชีพรายได้ตรงนี้เราทำสำเร็จแล้วนี่คือพวกนี้แต่ที่ต้องทำต่อพวกนี้มันก็ต้องทำต่ออีกนั่นแหละคนที่ยังไม่ได้ช่วงหนึ่งมันก็มาทำช่วงนี้ต่อถูกไหมล่ะ
พราะการเดินทางของประเทศการเดินทางของการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการมหาวิทยาลัยมันเดินเป็นระยะนะจะกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่เถอะเพราะนั้นต้องดูว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมาได้มันมีอะไรที่สำเร็จไปหรือบ้างอันนี้คือสำเร็จไปแล้วแต่มันพอนายกก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสภาในการทำงานนะฮะเพราะว่ามีกฎหมายสำคัญอยู่หลายฉบับเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้านด้วยเช่นกฎหมายประมงการศึกษามันไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งมันเป็นของประชาชนทั้งประเทศจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะร่วมกันทำงานนะส่วนเรื่องการยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกนะก็จะพิจารณาในเวลาที่เหมาะสมนะทีนี้นักข่าวถามต่อด้วยว่าอ้าวที่อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีเปิดเผยว่าท่านนายกเนี่ยจะอยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติลำดับที่หนึ่งนะนะนักข่าวไปถามท่านนายกวันนี้นายกว่ายังไงฮะก็เดี๋ยวว่ากันก็ว่าไปนะนายกตัดสินใจอีกทีนะเรื่องของนายกอย่าตอบตอนนี้บางเรื่องก็ตอบทีหลังก็ได้แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ไม่ว่าอยู่ในฐานะใดก็ตามเลยเนาะนะเออว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้จะตอบคำถามตอบทีหลังก็ได้ค่ะนะก็คือไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอยู่ในปาร์ตี้ลำดับหนึ่งหรือเปล่าผมเชื่ออาจารย์ไตรรงค์อะโอ้โหอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยประธานที่ปรึกษาเลยนะ 99.999% อ้าว 101% เลยนะบัญชีนายกด้วยแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่1ด้วยประธานยุทธศาสตร์พรรคด้วยนะ